สวัสดีค่ะก็มารับชมกันต่อนะคะกับซีรีส์เรื่องอุบัติรักของฉันและนายก็มาถึง EP ที่21ถึง25กันแล้วนะคะนางเอกนั้นก็คอยอยู่ดูแลแม่แม่ก็ได้ถามนางเอกว่าทำไมนางเอกถึงไม่กลับมาอยู่บ้านล่ะมันสบายกว่าตั้งเยอะแม่นั้นก็อดเป็นห่วงไม่ได้เคยได้ยินนางพยาบาลพูดถึงเรื่องการแชร์ค่าห้องกันฟังแล้วแม่นั้นไม่สบายใจมากมีเพื่อนอยู่ด้วยกันกับผู้ชายด้วยแม่ก็ไม่สบายใจเลยโดยที่แม่ก็ไม่รู้เลยว่านางเอกนั้นก็ได้แชร์ค่าห้องกับพระเอกเหมือนกันนางเอกจึงได้บอกกับแม่ว่าพี่ชายนั้นมีแฟนแล้วแม่ก็ดีใจมากที่คนเย็นชาอย่างพี่แข็งยังกับหินจะมีแฟนด้วยงั้นหรอนางเอกก็ลองบอกให้แม่นั้นเปิดโอกาสให้พี่ได้พิสูจน์ตัวเองดูแต่แม่ก็ยังไม่ยอมอยู่ดีนางเอกจึงได้ถามหาเหตุผลแม่มีอะไรปิดบังอยู่หรือเปล่าแม่นั้นก็ไม่ได้ตอบอะไรและขอตัวออกไปจากห้องจันทีบอกว่าให้นางเอกนั้นโตอีกหน่อยจึงจะบอกทางด้านของพี่ชายนั้นก็ได้มานั่งดื่มจนเมาเล่าเรื่องที่พ่อเกิดอุบัติเหตุจนต้องเสียชีวิตไปให้กับลูซินฟังไม่เข้าใจเลยว่าทำไมแม่ต้องขัดฝังด้วยแม่ไม่เคยสนับสนุนให้เขาเตะฟุตบอลตั้งแต่พ่อตายไปพูดไปก็ได้แต่เศร้าจนลูซินอดเป็นห่วงไม่ได้เช้ามานางเอกก็ได้ทำอาหารให้แม่นั้นกินเธอบอกว่าอร่อยมากนางเอกจึงคุยกับแม่อีกครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลส่วนพ่อของพระเอกนั้นก็ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดว่าจะสนับสนุนทีมที่กวงต่อไปทุกคนต่างก็เห็นด้วยจะมีเพียงแต่ซาซาเท่านั้นที่บอกให้พระเอกเปลี่ยนความคิดซะเพราะเธอเป็นห่วงเขามากนั่นเองฝั่งพี่ชายของนางเอกนั้นตื่นขึ้นมาก็เจอว่าเขานั้นได้นอนอยู่บนเตียงของลูซินซะแล้วแต่เขากลับจำอะไรไม่ได้เลยเขาจะทำอะไรลูซินหรือเปล่านะลูซินจึงได้บอกว่าเขานั้นเมามากมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นสบายใจได้แต่เธอก็กลับรู้สึกดีที่เขาเลือกเล่าความทุกข์ความไม่สบายใจของเขาให้เธอฟังเธอได้แต่ปลอบใจเขาทั้งคืนแล้วนางเอกก็ได้โทรมาหาพี่ชายบอกให้ไปที่สโมสรได้แล้วทุกคนกำลังรอเขาอยู่ทีมจี้กวงกำลังจะได้ถ่ายแบบลงรูปปกนิตยสารแล้วทุกคนก็ต่างมาพร้อมเรียงกันยังขาดก็แต่พระเอกจนนางเอกต้องตามเขาสหายวุ่นเมื่อเจอกันเขาก็ได้มอบลิปสติกให้เป็นของขวัญนางเอกรู้อยู่แล้วว่าวันนี้ต้องถ่ายแบบทำไมไม่แต่งตัวสวยๆอีกพูดเสร็จก็ก้มลงเอาลิปสติกไปทาให้นางเอกเลยจ้าดูอ่อนโยนสุดๆเขินแทนแถมยังเอาหน้าไปใกล้กับนางเอกซะอีกนางเอกยังต้องพูดแก้เขินว่าเลอะหมดแล้วนายเห็นไหมแล้วพ่อของพระเอกนั้นก็ได้โทรมาบอกข่าวดีกับทุกคนเขาบอกว่าตอนนี้เขาจะพาทุกคนให้ได้มีโอกาสมาซ้อมที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนทุกคนอยากมาไหมทุกคนก็ต่างดีใจมากโอกาสของทุกคนได้มาถึงแล้วและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางบริษัทของพ่อจอกให้เองโค้ชก็ยินดีกับทุกคนไปด้วยแล้วการถ่ายแบบครั้งนี้ทุกคนก็ยิ้มอย่างมีความสุขหน้าตาสดใสกันทุกคนเลยจ้าทางด้านกวนเจียนนั้นเขาก็บุกเดินหน้าจิบซาซาต่อไปถึงบริษัทแกล้งอย่าให้เธอด่าและอัดเสียงมาฟังพร่ำเพรออีกด้วยคือครั้งใครนางสุดๆทีมจี้กวงตอนนี้ก็ได้ฝึกซ้อมกันอย่างหนักเพื่อเตรียมร่างกายสำหรับไปประเทศสเปนต่อไปนี้ต้องก้าวเข้าสู่นักฟุตบอลมืออาชีพไปได้แต่พี่ชายของนางเอกก็ยังไม่มาซ้อมสักทีพระเอกก็ได้แต่นั่งเศร้าๆอยู่ข้างสนามจนนางเอกก็ได้เข้าไปนั่งข้างๆเพราะเธอรู้ว่าเขาไม่สบายใจและกังวลใจเกี่ยวกับพี่ชายของนางเอกมากแต่ทำได้แค่รอให้เขากลับมานางเอกก็ได้ให้กำลังใจให้พระเอกนั้นสามารถก้าวผ่านปัญหาทุกอย่างไปได้เหมือนครั้งที่ผ่านมารวมถึงให้พระเอกดูแลตัวเองดีๆล่ะเธอนั้นเป็นห่วงเขามากๆแล้วจู่ๆกวนเจียนก็ได้วิ่งเข้ามาอย่างหน้าตาตื่นตามพระเอกบอกว่าสูซานได้ติดต่อมาแล้วพระเอกนั้นก็ดีใจมากเลยรีบวิ่งออกไปทันทีทางนางเอกเธอก็อย่างงงสูซานคือใคร
ได้ยินพระเอกคุยกับเธอแล้วช่างดูดีดาน่าดูแล้วพระเอกก็ได้มาหาจิวเจียที่สนามซ้อมเขาก็ได้ถามกับจิวเจียว่านายนั้นดีใจไหมที่ได้ทำตามฝันของตัวเองแล้วจะได้ไปเตะบอลที่สเปนแต่จิวเจียก็บอกว่าพระเอกนั้นเลิกทำอะไรเพื่อเขาได้แล้วไม่ต้องมาชดใช้อะไรแล้วขอให้ไปทำในสิ่งที่อยากจะทำจะทำอะไรก็รีบทำหรือจีบใครก็รีบจีบซะให้ปล่อยวางอดีตได้แล้วส่วนด้านนางเอกเชอร์นั้นก็ได้มาแต่งตัวสวยวันนี้เป็นวันที่เธอประสบความสำเร็จการ์ตูนของเธอกำลังเป็นที่นิยมเธอกลายเป็นนักวาดการ์ตูนมืออาชีพแล้วแฟนคลับต่างก็ให้การปรบมือส่งเสียงเรียกเธอก็ดีใจมากๆแต่ท่ามกลางเหล่าบรรดาแฟนคลับพระเอกก็ได้เดินเข้ามาตะโกนบอกต่อหน้าทุกคนว่าไม่ว่านางเอกจะเจอกับปัญหาอะไรก็ตามเขาจะอยู่เคียงข้างเธอตลอดไปเมื่อนางเอกเห็นพระเอกมาให้กำลังใจเธอก็รีบลงจากเวทีวิ่งไปกอดพระเอกทันทีซึ่งจิวเจียนั้นก็ดูอยู่ด้วยแต่ก็ต้องทำใจเพราะเขาก็รู้อยู่แล้วว่านางเอกนั้นชอบพระเอกมากถึงแม้ว่าเขานั้นจะชอบนางเอกมากแค่ไหนก็ตามแต่ก็ขอแค่ได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไปแค่นั้นมันก็มีความสุขมากแล้วเขาได้บอกความในใจที่มีให้นางเอกรู้แต่นางเอกก็ไม่จำเป็นต้องตอบมันแล้วเพราะเขาก็รู้คำตอบดีอยู่แล้วก็ถึงกับเศร้ากันไปเลยนางเอกก็ถึงกับน้ำตาคลอแต่ก็ขอบคุณจิวเจียที่มอบมิตรภาพดีๆให้เธอในที่สุดเธอก็รู้หัวใจตัวเองสักทีว่าในใจของเธอนั้นมีแต่พระเอกมาโดยตลอดเดินกลับบ้านมาก็ยิ้มอย่างมีความสุขแต่รอยยิ้มนั้นมันก็จางหายเมื่อเห็นพระเอกกอดอยู่กับซาซึ่งเธอก็ไม่รู้เลยว่ากอดนั้นแสดงถึงมิตรภาพระหว่างทั้งคู่เดินบ่นและน้อยใจพระเอกตลอดทางได้แต่หลบหน้าพระเอกจนพระเอกต้องตามไปถึงที่ทำงานแล้วก็ได้พาเธอไปกินข้าวด้วยกันทั้งที่เธอก็ไม่อยากจะไปด้วยเขาจึงได้ลากตัวเธอออกไปนางเอกก็ได้แต่ทำหน้าเศร้าๆพระเอกก็ได้ถามว่าเธอโกรธอะไรเขาหรือเปล่านางเอกก็บอกว่าเธอไม่ได้โกรธอะไรทั้งนั้นและคิดจะย้ายออกจากบ้านของพระเอกเราด้วยต่อให้พระเอกจะพูดยังไงนางเอกก็ยังคงดึงดันว่าจะย้ายออกให้เราที่สุดเธอไม่อยากจะรบกวนพระเอกแล้วและเธอก็ได้ไปเก็บของที่บ้านของพระเอกพระเอกก็ได้แต่นั่งหน้าเศร้าทนดูนางเอกลากกระเป๋าออกจากบ้านไปอยากจะรั้งเธอใจแทบจะขาดแต่ก็ได้แต่ข่มใจตัวเองเอาไว้นางเอกนั้นก็ได้ลากกระเป๋ามารอแท็กซี่แต่ก็ไม่ทันที่เธอจะก้าวขาขึ้นรถเสียงฝีเท้าอันคุ้นเคยวิ่งตามเธอมาพระเอกมาง้อนางเอกแล้วเขาอุ้มเธอขึ้นมาและบรรจงจูบไปที่ริมฝีปากของนางเอกทั้งคู่ก็ได้จูบกันอย่างแสนโรแมนติกและก็ได้ปรับความเข้าใจกันในที่สุดและแล้ววันที่ทุกคนต้องเดินทางก็มาถึงพวกเขากำลังเดินทางไปประเทศสเปนทุกคนต่างก็ตื่นตาตื่นใจมากมันช่างเป็นเวลาที่สารพิเศษสำหรับเขามากได้ไปเลือกซื้อของที่ระลึกที่บาซ่ากันด้วยพระเอกก็ได้พานางเอกมาพบกับซูซานซึ่งเธอนั้นก็สวยมากจนทำให้นางเอกอดหึงไม่ได้พวกเขาดูสนิทสนมกันมากขนาดนั้นและทีมจี้กวงนั้นก็ได้ประลองฝีเท้ากับทีมฟุตบอลของสเปนด้วยพวกเขาสุดยอดมากและก็เก่งมากแต่จิวเจียก็เก่งมากเหมือนกันเตะจนเข้าประตูจนได้ด้านของนางเอกเธอก็คิดฟุ้งซ่านเรื่องแรกกับซูซานอีกแล้วพระเอกคิดยังไงกับเธอกันแน่แล้วที่จูบล่ะมันคืออะไรคิดถึงจูบนั้นก็ยิ้มขึ้นมาพระเอกจึงได้ไปเคาะประตูอยากจะชวนเธอออกไปข้างนอกชมเมืองด้วยกันตอนกลางคืนมันสวยมากนางเอกก็ไม่ยอมไปซะงั้นพระเอกก็ได้แต่ตื่นไม่เลิกโกรธอะไรอีกนะเขาก็ยอมพูดก่อนเขานั้นผิดไปแล้วที่ทำให้นางเอกนั้นโกรธขอโทษนะจนเธอต้องยอมใจอ่อนได้ออกมาเที่ยวผ่อนคลายทำให้ทุกคนมีความสุขมากทางด้านกวนเจียนนั้นเขาก็ไม่ล้มเลิกการจีบซาซาเขาได้ไปสัมภาษณ์งานเป็นผู้ช่วยของซาซาใช้ความฉลาดและความสามารถจนเป็นที่ชื่นชอบของคณะกรรมการจนทำให้เขาได้งานนี้ไปอย่างง่ายดายและก็ได้ร่วมงานกับคนที่เขานั้นแอบชอบด้วยทางด้านพระเอกก็คงพานางเอกเที่ยวสเปนกับสถานที่สำคัญต่างๆอย่างแสนโรแมนติกหวานฉ่ำกันเลยทีเดียว
วันต่อมาในขณะที่ทุกคนกำลังทานอาหารเช้ากันอยู่สุสานก็ได้เดินเข้ามาทักทายพระเอกมันทำให้นางเอกนั้นออกอาการหึงอีกแล้วจิ่วเจียก็ได้ตาก้มหน้าก้มตาไม่ยอมพูดอะไรได้ตาบอกพระเอกว่านายนี่ช่างไม่เข้าใจอะไรซะเลยทำไมพระเอกยังไม่เข้าใจอีกว่านางเอกนั้นหึงจะตายอยู่แล้วพระเอกจึงได้ตามมาง้อนางเอกอธิบายให้เธอนั้นเข้าใจเขากับซูซานเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นไม่ได้มีอะไรมากเกินไปกว่านี้จนนางเอกนั้นก็หายงอนแล้วจ้าพระเอกกับนางเอกนั้นก็ได้ใช้เวลาไปยังสถานที่ต่างๆยังมีความสุขเขาได้บอกกับนางเอกซูซานจะทำการผ่าตัดให้กับเขาเร็วๆนี้เพื่อจะได้กลับมาเตะฟุตบอลได้อย่างเต็มที่อีกครั้งและจะได้หายสักทีแต่นางเอกก็อดเป็นห่วงไม่ได้แต่พระเอกก็ยังคงยืนยันจะเข้ารับการผ่าตัดแม้มันจะเสี่ยงมากก็ตามนางเอกเธอก็เป็นห่วงพระเอกอธิษฐานขอพรให้พระเอกนั้นปลอดภัยซูซานก็ได้บอกว่าถ้าการผ่าตัดสำเร็จพระเอกก็จะหายเป็นปกติแต่ความเสี่ยงก็มีเยอะอยู่ถ้ามันไม่ได้ผลเขาอาจจะเดินไม่ได้ไปตลอดชีวิตนางเอกก็โกรธมากที่พระเอกบอกกับเธอว่าการผ่าตัดไม่มีผลข้างเคียงอะไรเมื่อได้ฟังแบบนั้นเธอก็เดินออกไปทันทีจนไม่รับฟังอะไรทั้งนั้นแต่พระเอกก็ยังคงยืนยันคำเดิมไม่มีอะไรรังเขาได้และมันคือสิ่งที่พระเอกเลือกแล้วนางเอกจึงได้ไปหาจิวเจียที่ห้องบอกให้เขาช่วยพูดกับพระเอกให้เลิกล้มการผ่าตัดได้ไหมจิวเจียนั้นก็เคารพการตัดสินใจของพระเอกเมื่อเขาตัดสินใจไปแล้วคงต้องยอมรับมันและก็ได้บอกให้นางเอกนั้นเข้าใจพระเอกคอยเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนางเอกเธอก็คิดได้ขึ้นมาถ้าเธอยังคงดื้อรั้นจะทำให้พระเอกไม่สบายใจเธอจึงจะสนับสนุนเขาในทุกๆเรื่องต่อแต่นี้ไปแล้วก็ได้รีบไปหาพระเอกพระเอกก็ขอให้เธอนั้นอยู่ข้างๆเขาในทุกๆทีและทุกๆโอกาสเพราะชีวิตของเขานางเอกคือคนที่สำคัญที่สุดแล้วแน่นอนว่าก็ได้จูบกันอีกแล้วหวานฉ่ำกันไปเลยและแล้วการผ่าตัดของพระเอกก็ผ่านไปได้ด้วยดีพระเอกก็ปลอดภัยทุกคนก็ต่างดีใจมากนางเอกก็ได้เข้าไปกอดพระเอกด้วยความดีใจเธอดีใจที่เขานั้นกลับมาเดินได้แล้วแล้วพี่ชายก็ได้มาหานางเอกเขานั้นอยากรู้เรื่องของพ่อก่อนจะเสียชีวิตว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมมันทำให้แม่กับโค้ชมีปัญหาโกรธกันได้ถึง20ปีและพวกเขาก็ต้องการหาคำตอบให้ได้ตอนนี้พระเอกก็กำลังจะหายเป็นปกติแล้วทุกคนก็ต่างเฝ้ารอการกลับมาเตะฟุตบอลของเขาพระเอกยังมีเซอร์ไพรส์นางเอกเอาอาหารมาส่งให้ถึงห้องนางเอกก็ยิ้มดีใจจนแก้มปริมือนี้เขาตั้งใจทำเองกับมือเลยนะก็ยังดูแลเอาใจใส่นางเอกเหมือนเดิมมีก้มลงไปจูบนางเอกอีกแล้วจ้านางเอกก็เขินจนหน้าแดงแต่ก็ต้องแก้เขินโดยการด่าพระเอกจูบเธอโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกแล้วนะจนพระเอกนั้นต้องขอโทษซะยกใหญ่แล้วทีมที่กวงก็ได้ร่วมเตะฟุตบอลกับนักเตะมืออาชีพของสเปนที่มีชื่อเสียงด้วยมันช่างคุ้มค่าซะจริงๆต่างก็โชว์ฝีเท้ากันอย่างสูสีจิวเจียคือเก่งมากฝั่งกวนเจียนกับซาซ่านั้นกวนเจียนก็คอยดูแลเธอจีบเธอทุกวันจนซาซ่าเริ่มใจอ่อนแล้วและเธอก็มีใจให้กวนเจียนหล่อด้วยทีมที่กวงนั้นตอนนี้ก็มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมันถึงเวลาที่พวกเขาต้องเดินทางกลับแล้วกลับถึงจีนก็ซ้อมกันอย่างแข่งขันตั้งใจรอยยิ้มของทุกคนเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขส่วนนางเอกอรอแอบหวานกับพระเอกได้ทุกทีจับมือเดินกลับบ้านด้วยกันน่ารักสุดๆด้านคนลู่ไห่เขาก็เอาแต่วิเคราะห์การเล่นของฝั่งตรงข้ามนั่นก็คือทีมจิงเหลยที่ต้องเจอกันนัดต่อไปจนไม่ได้พักผ่อนส่วนด้านพระเอกก็เร่งทำคะแนนกับแม่นางเอกอย่างเต็มที่เอาของไปฝากถึงโรงพยาบาลแต่มันก็เป็นของที่นางเอกและพี่ชายฝากไปให้นั่นเองพระเอกนั้นเขาก็ได้ให้แม่ของนางเอกตรวจเข่าที่เพิ่งผ่าตัดมาพระเอกก็ถามว่าเขานั้นจะหายทันการแข่งขันเดือนหน้าไหมแม่นั้นก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเลือกผ่าตัดที่มีความเสี่ยงอะไรขนาดนั้นเพื่อฟุตบอลงั้นหรอพระเอกทุ่มเทมากจริงๆ
ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุดื้อสุดๆแต่ที่ทำไปก็เพราะทีมจี้กวงพระเอกก็ยังได้เสนอให้แม่นั้นกลับไปเป็นหมอประจำทีมอีกครั้งเหมือน20ปีก่อนแต่แม่ก็ปฏิเสธไม่อยากร่วมงานกับโค้ชลู่ไห่อีกแล้วกลับบ้านมาก็เจอกับนางเอกก็โชว์หวานกันกอดกันอีกแล้วจ้าน่าอิจฉาจริงๆทางด้านพี่ชายของนางเอกนั้นโค้ชเลยอินก็ได้มาหาเขาเลยอินได้เอาผลตรวจสุขภาพของพ่อเมื่อ20ปีก่อนมาให้เขาดูเขาใช้ยากระตุ้นซึ่งมันทำผิดกฎและโค้ชลู่ไห่ก็อยู่เบื้องหลังทั้งหมดด้วยทำให้พี่นั้นโกรธมากก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่21ถึง25ก็รอติดตามตอนต่อไปกันได้นะคะซึ่งก็จะเป็นตอนจบแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ